สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้วนกลับมาดูในตรอกกากันสักนิดหนึ่งนะครับถึงแม้การต่อสู้นะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับตะวันตกนะครับในประเด็นก่อการไร้นะครับในมอสโกเนี่ยนะครับก็ยังมีต่อนะครับแต่วันนี้มาดูสถานการณ์ในดอกการกันนะครับว่าจะเชื่อมโยงกันหรือไม่นาคตอนะครับอิหร่านเตือนอิสราเอลภายหลังการโจมตีใส่ฟลบทางอากาศทำลายล้างทหารซีเรีย32นายในอเลปโป อาการขยายตัวสงครามกาซานะครับการโจมตีทางอากาศสายฟ้าแลบของอนะิสราเอลทำลายล้างนะครับบรรดาทหารซีเรีย32นายในอะเลปโปนะครับก็เป็นยอดเสียชีวิตนะเพียงแค่วันเดียวที่ร้ายแรงที่สุดนะครับสำหรับกองทัพซีเรียนับตั้งแต่สงครามกาซาได้เริ่มต้นขึ้นความพยายามที่โง่งแจ้งและสิ้นหวังนะที่จะขยายวิกฤตการในภูมิภาคนั้นนะครับอิหร่านเตือน กองทัพซีเรียนะครับนะทุกทรมานนะยอดสูญเสียชีวิตนะครับใน1วันที่รุนแรงที่สุดนะครับนะับตั้งแต่สงครามกาซ่านั้นนะครับได้เริ่มต้นขึ้นบรรดาทหารซีเรียนะครับ36นายแนะอยู่ในกลุ่มประชาชน42คนนะครับที่ได้ถูกสังหารในบรรดาการโจมตีนทางอากาศข้ามคืนของอิสราเอล กวกเขาได้พุ่งเป้าหมายนะครั้งเก็บจรวดนะที่เป็นของเอชบลล์นะใกล้ท่าอากาศยานอเลปโปบรรดาโรงงานนะกราโขมต่างๆนะที่ถูกควบคุมโดยนะบรรดากลุ่มนะที่โปรอีร่านในอเลปโปก็ยังได้ตกนะเป็นเป้าหมายด้วย IDF นะครับได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศนะเวลา1.45 am นะครับช่วงเช้าจากทิศทางเมืองแอ ริยานะครับทางด้นออกเฉียงใต้ของอเลปโปการโจมตีนั้นนะครับได้มาหลายชั่วโมงภายหลังหนึ่งการโจมตีของอิสราเอลนะครับที่ถูกรายงานนะมาในแถบนชนบุระของดามัสกัสพลเรือสองรายนะครับได้ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศนั้นซึ่งได้พุ่งเป้าหมายนะไปที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งเซยดิดาซีนปนะครับฐานที่มั่นนะของบรรดากลุ่มติดอาวุธที่โปรอิหร่าน รวมถึงเอชวอลล์ olo, ได้ตกเป็นเป้าหมายทําไมอิสราเอลโจมตีซีเรียอิสราเอลนะครับได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่างๆนั้นเป็นร้อยๆครั้งนะครับในซีเรียนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองนะครับในปี2011พวกเขานะครับได้พุ่งเป้าหมายนะบรรดานะตําแหน่งต่างๆของกองทัพซีเรียเช่นเดียวกันนะครับกับบรรดากองกําลังต่างๆที่หนุนหลังโดยอิหร่าน บรรดาการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในซีเรียสแสวงหาที่จะตัดขาดแนะบรรดาเส้นทางจัดส่งเอชบูลลอสู่เรบานนการโจมตีต่างๆนั้นได้เพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามของอิสราเอลกับฮามาสได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่7ตุลาคมบรรดาความหวาดกลัวของการล้นทะลักอิหร่านนะครับได้เรียกร้องบรรดาการโจมตีต่างๆนะว่าเป็นหนึ่งของการระเมิด กฎหมายระหว่างประเทศและก็อธิปไตยของซีเรียในแถลงการหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิร่านะครับได้กล่าวว่าพดาการโจมตีทางอากาศเช่นนั้นนะครับได้เป็นหนึ่งของภัยคุกคามที่อันตร,รายต่อภูมิภาคและสันติภาพและความมั่นคงนานาชาติมันเป็นความพยายามอย่างโจ่งแจ้งและสิ้นหวังที่จะขยายตัววิกฤตการณ์ในภูมิภาคนั้น พวกเขาได้เสริมเพิ่มเติมนะครับอิรานยังได้เรียกร้องต่อชุมชนนานาชาตินะครับที่จะประนามการกระทําต่างๆของอิสราเอลอีกด้วยนะครับวันข่าวแปรต่างประเทศชิ้นี้นะครับมันก็สอนให้เห็นนะครับว่านะการสู้รบในตอกกลางเนี่ยมันก็เป็นช่วงบุบวาบนะครับบางทีก็แรงขึ้นมาเหมือนกันอย่างนักข่าวเนี่ยนะครับก็คือทางกองทัพซีเรียนะถูกโจมตีเนี่ยวันเดียวนะครับนทะหารเสียชีวิตไป32นายนะครับใน เลปโปนะครับหลังจากที่อิสราเอลนะมีการโจมตีทางอากาศแบบสายฟ้าแลบนะถล่มพวกคังนะเก็บเอ่อจรวดต่างๆนะที่เชื่อมโยงกับกลุ่มกองกำลังนะครับที่โปรอิหร่านรวมถึงเอชบล็อนะครับนะเพื่อจะตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธต่างๆเนี่ยสู่เลบานอนนั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นการโจมตีแบบนี้นะครับมันโจมตีมานะเป็นร้อยๆเที่ยวนะครับนบตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียนะครับคำถามคือว่าทำได้ไหมนะในเมื่อประเทศที่มีอธิปไตยเนี่ย ถูกโจมตีแบบนี้ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งอิหร่านก็ยกเรื่องนี้ขึ้นนะพูดในชุมชนนานาชาติแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับก็ดาเนินต่อไปมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะครับก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ